สวัสดีครับพบกับแอดมินเพจประวัติศาสตร์เกาหลีแล้วนะครับผมวันนี้แอดมินมาในหัวข้อปราสาทที่ครองราชน้อยที่สุดในโชซอนนะครับโดยจะแบ่งเป็น10อันดับเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างครับเริ่มจากอันดับ10ครับได้แก่พระเจ้าซอจงครับกษัตริย์องค์ที่25แห่งโชซอนนั่นเองนะครับองค์ชายที่ห่างไกลราชบัลลังก์แต่ว่าด้วยเรื่องการเมืองต่างๆนะครับพระราชินีซุนวอนก็ได้ให้ขันทีไปเชิญพระองค์ที่กำลังทำนาอยู่เลยเนี่ยให้มาเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในอาณาจักรนะครับโชซอนที่ทรงพระอักษรไม่ออกนะครับผมอันดับที่9ครับได้แก่พระเจ้าเซโจครับกษัตริย์ลำดับที่7แห่งโชซอนนะครับถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องคิมชูซอนนะครับหรือว่าควีนอินซูก็จะได้เห็นพระเจ้าเซโจในตอนต้นๆเรื่องนะครับผมโดยพระเจ้าเซโจนะครับครองราชนาน13ปีนะครับก่อนที่จะสวรรคตพระโอรสก็ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าเยจงต่อไปนะครับผมมากันที่อันดับที่8ครับได้แก่ยอนซันกุนครับผมกษัตริย์ลำดับที่10แห่งโชซอนนะครับหนึ่งในกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทรราชแห่งโชซอนนะครับครองราชนาน12ปีนะครับก่อนที่จะโดนโค่นล้มบัลลังก์นะครับโดยเหล่าขุนนางที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระองค์นะครับผมแล้วก็เชิญพระอนุชาของพระองค์ให้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์นั่นเองนะครับมากันที่อันดับที่7ครับได้แก่พระเจ้าฮโยจงครับผมกษัตริย์ลำดับที่17แห่งโชซอนนะครับพระโอรสในพระเจ้าอินโจถ้าใครได้ดูซีรีส์ฮวาจองก็จะเห็นพระองค์ในตอนท้ายๆนะครับผมครองราชต่อจากพระเจ้าอินโจนั่นเองโดยพระเจ้าฮโยจงครองราชนาน10ปีครับก่อนจะสิ้นพระชนม์มากันที่อันดับที่6ครับได้แก่พระเจ้าแทโจครับกษัตริย์องค์ที่1เลยนะครับปฐมกษัตริย์แห่งโชซอนโดยพระเจ้าแทโจเนี่ยครองราชนาน6ปีนะครับผมโดยพระองค์ทรงก่อตั้งราชวงศ์โชซอนขึ้นมาพอพระองค์ปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยก็ครองราชนานอยู่6ปีก่อนที่จะสละราชบัลลังก์นะครับให้พระโอรสมากันที่อันดับที่5ครับได้แก่พระเจ้าขยองจงครับกษัตริย์อันดับที่20แห่งโชซอนนะครับผมพระโอรสของพระเจ้าซุกจงและพระสนมจังฮีพินนั่นเองนะครับโดยพระเจ้าขยองจงครองราชนาน4ปีนะครับก่อนที่จะสิ้นพระชนม์เพราะว่าพลานามัยไม่แข็งแรงนะครับแต่อีกนายหนึ่งก็คิดว่าพระอนุชาของพระองค์เป็นคนวางยานะครับก็คือพระเจ้ายองโจนั่นเองเพื่อที่พระองค์จะได้ขึ้นครองราชนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยังไงพระองค์ก็ครองราชนานแค่4ปีแล้วพระอนุชาของพระองค์ที่เกิดจากพระสนมชายซุกพินก็ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ายองโจนั่นเองครับผมอันดับที่4ครับติดเข้ามา2พระองค์เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือพระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6แห่งโชซอนและพระเจ้าซุนจงกษัตริย์ลำดับที่27แห่งโชซอนหรือจักรพรรดิองค์ที่2ของจักรวรรดิเกาหลีนั่นเองนะครับโดยทั้ง2พระองค์ครองราชนาน3ปีเท่ากันนะครับอาจจะมีเศษเดือนมากน้อยไม่เท่ากันก็ปัดไปนะครับเป็น3ปีโดยทั้ง2พระองค์เนี่ยถือเป็นกษัตริย์ที่ไม่ค่อยมีอำนาจในมือทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ครองราชได้น้อยนะครับโดยพระเจ้าทันจงครองราชได้3ปีก็โดนพระปิตุลาทำการยึดอำนาจนะครับแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วพระเจ้าทันจงก็เป็นแทซังวังนะครับก็คืออดีตกษัตริย์อยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะโดนเนรเทศแล้วก็ปลงพระชนในที่สุดนะครับส่วนพระเจ้าซุนจงเนี่ยขึ้นมาในฐานะจักรพรรดิเกาหลีนะครับโดยการควบคุมของญี่ปุ่นนะครับผมจากนั้นก็ครองราชนาน3ปีก็โดนถอดจากบัลลังก์แล้วระบอบกษัตริย์ของเกาหลีก็ยุติลงเพียงเท่านั้นนะครับผมราชวงศ์เกาหลีก็เป็นแค่ราชวงศ์เท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองแล้วนะครับผมมากันที่อันดับที่3เลยดีกว่าครับติดมา2พระองค์อีกเช่นกันนะครับก็ได้แก่พระเจ้าชองจงหรือจองจงนะครับกษัตริย์องค์ที่2และพระเจ้ามุนจงครับกษัตริย์องค์ที่5นั่นเองนะครับโดยทั้ง2พระองค์ครองราชนานแค่2ปีเท่ากันนะครับผมพระเจ้าจองจงกษัตริย์องค์ที่2เนี่ยเป็นพระโอรสในพระเจ้าแทโจนะครับกษัตริย์องค์ที่1นะครับผมโดยพระเจ้าแทโจทรงเบื่อหน่ายที่พระโอรสเข็นฆ่ากันเองแล้วเนี่ยจึงยกบัลลังก์ให้พระเจ้าจองจงแต่พระเจ้าจองจงก็ครองราชได้ไม่นานเพราะว่าเกรงกลัวในอำนาจของพระอนุชานะครับพอพระองค์ครองราชได้2ปีก็เห็นว่าไม่มีอำนาจในมือแล้วพระอนุชาก็เพิ่มอำนาจขึ้นทุกทีก็เลยยกบัลลังก์ให้พระอนุชาไปเลยดีกว่าพระองค์ก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นอดีตกษัตริย์นะครับเป็นแทซังวังและใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับมีนางสนมมากมายรายล้อมส่วนพระเจ้ามุนจงก็ครองราชนาน2ปีเช่นกันแต่พระองค์ก็มีพระอาการไม่สู้ดีมาตั้งแต่เป็นรัชทายาทแล้วนะครับพอขึ้นครองราชตอนพระชนมายุมากแล้วด้วยนะครับผมครองราชได้2ปีพระองค์ก็สิ้นพระชนมากันที่อันดับที่2ครับของกษัตริย์ที่ครองราชน้อยที่สุดในโชซอนก็ได้แก่พระเจ้าเยจงนั่นเองนะครับกษัตริย์ลำดับที่8แห่งโชซอนพระโอรสของพระเจ้าเซโจโดยพระเจ้าเยจงครองราชนาน1ปี4เดือนครับซึ่งพระองค์มีพระชนนีนะครับก็คือพระราชินีจองฮีช่วยว่าราชการหลังม่านอยู่ตลอดนะครับแต่ยังไม่ทันที่พระองค์จะได้ว่าราชการด้วยพระองค์เองสักเท่าไหร่ก็มาประชวรแล้วก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหันไปซะก่อนนะครับผมมากันที่อันดับที่1ครับกษัตริย์ที่ครองราชน้อยที่สุดในโชซอนก็ได้แก่พระเจ้าอินจงนั่นเองนะครับผมกษัตริย์ลำดับที่12แห่งโชซอนพระโอรสในพระเจ้าจุงจงและพระราชินีชังกยองนะครับซึ่งพระองค์ครองราชได้นานเพียงแค่ไม่ถึงปีนะครับประมาณ9เดือนนะครับก็
สิ้นพระชนนะครับว่ากันว่าพระราชินีมุนจองพระมารดาเลี้ยงของพระองค์เนี่ยเป็นคนวางยาทําให้พระองค์สิ้นพระชนหรือพระองค์อาจจะประชวรสิ้นพระชนไปเองก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบนะครับก็ตีความต่างๆนานากันไปนะครับผมว่ากันว่าพระองค์เป็นพระราชาอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงพระปรีชาสามารถถ้าไม่สิ้นพระชนไปก่อนเนี่ยจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระเจ้าเซจงมหาราชเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่พระองค์สิ้นพระชนไปก่อนแล้วก็ครองราชได้ไม่นานนะครับผมก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพระราชาที่ครองราชน้อยที่สุดในโชซอนนะครับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ